ัสดีค่ะก็เจอกับคุณตอนเช้านะคะวันนี้มื้อกาแฟตอนเช้าเลยวันนี้จริงๆอ่ะวันนี้อ่ะทำไมถึงต้องไลฟ์คลิปตอนเช้านะคะทำคลิปตอนเช้าวันนี้คุณเมื่อวานอ่ะพอดีไปซูเปอร์มาร์เก็ตมาแล้วเจอสิ่งนี้ก็เลยอยากจะแชร์เอามาให้เพื่อนๆดูกันตัวนี้เลยสายเฮลตี้ที่ว่าเขาตัวนี้อ่ะมันจะเป็นขนมที่เป็นส่วนมีส่วนผสมของอะไรนะเดี๋ยวคุณดูก่อนคุณเคยซื้อมาแล้วแหละครั้งนึงตัวนี้คุณว่ามันเวิร์กสำหรับสาวเฮลตี้มากมันมีชื่อว่ากราโน่ไวท์บาร์นะคะมันเป็นข้าวโอ๊ตอบกรอบชนิดเท่งอ่ะผสมแคนเบอร์รี่ตัวนี้จริงๆอ่ะเขามีหลายรสไอตัวผลไม้อ่ะนะคะเขามีหลายอย่างเลยมีเม็ดมะม่วงมีอัลมอนด์มีเชอร์รี่พวกนี้ลองไปเลือกดูกันที่เชลได้เลยแต่ถามว่าทำไมต้องมารีวิวหรือเอามาฝากกันเพราะว่าอย่างวิดีโอก่อนหน้านี้จำได้ว่าคุณมีเอาตัวเกตโรอ่ะของสวีเดนอ่ะมารีวิวให้ดูคลิปวิดีโอนั้นมีได้รับการตอบรับดีมากเนาะก็เลยเอาตัวนี้มาฝากกันเชื่อว่ามีเพื่อนๆสายเฮลตี้ติดตามอยู่พอประมาณนะคะตัวนี้คุณสมบัติเขามีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณอ่านให้ดูแล้วเดี๋ยวนะสายตาเริ่มจะยาวคาดว่าหาเว่นด่วนนะคะอ่ะตัวนี้เขาบอกว่าไอกราโน่ไวท์บาร์ตัวนี้นะคะมันจะมีเป็นขนมชนิดแท่งอิ่มอร่อยได้ประโยชน์ครบถ้วนในแท่งเดียวนะคะเหมาะสำหรับทุกวัยและผู้ที่ควบคุมน้ำหนักสามารถทานหลังออกกำลังกายเนาะหลังออกกำลังกายได้อย่างสบายใจหรือจะพกติดตัวไว้ทานระหว่างวันก็ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีซึ่งเขาบอกว่าไอ้ตัวเขาเองอะนะคะเราใช้แคนเบอร์รี่อบแห้งชนิดพิเศษเนาะคัดพิเศษเลยทีเดียวรสเปรี้ยวอมหวานจากธรรมชาติเพิ่มความอร่อยด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์นอกจากนี้เรายังผสมซูเปอร์ฟู้ดถึง3ชนิดจัดเต็มอัดแน่นแบบไม่กักเพื่อเพิ่มคุณภาพทางสารอาหารไม่ว่าจะเป็นคิวนัวขาวออร์แกนิกมาเลเซียออร์แกนิกและมาเลเซียแฟกนะคะตัวนี้ก็เดี๋ยวลองไปหาทานกันได้จริงๆทำไมเอามารีวิวอ่ะคือบางคนอ่ะเวลาไปทำงานอ่ะรถติดกรุงเทพรู้กันเนาะปัญหารถติดมากก็พกติดรถได้เวลาหิวก็หยิบขึ้นมากินเนาะเราจะได้ไม่อ้วน อร่อยด้วยไม่อ้วนด้วยนะคะเดี๋ยวปุนแกะไอ้ตัวด้านในให้ดูลืมบอกไปนิดนึงตัวนี้นะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวคุณจัดกล้องแป๊บนึงพอดีมีลูกค้าทักมาสักครู่นะคะคุณก็ยังขายของปกตินะยูนิฟอร์มนำเข้าหรือว่าสั่งผลิตได้ช่วงนี้แต่ก่อนคุณน่ะทำงานชุดยูนิฟอร์มนำเข้าอย่างเดียวเนาะเป็นที่ทราบกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีเพิ่มเติมงานผลิตด้วยนะคะเพราะว่าอย่างก่อนโควิดมันมีที่มาก่อนโควิดทราบกันว่าแบบทุกคนกระทบมากคุณก็เลยแบบช่วงนั้นโควิดหนักมากและนำเข้าไม่ได้เนาะเราก็เป็นคนไทยคิดว่าต้องกลับมาทบทวนตัวเองใหม่เนาะเป็นคนไทยต้องสนับสนุนใช้สินค้าไทยตอนนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ปูนะได้มารับงานผลิตในส่วนของชุดยูนิฟอร์มนะคะตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นเชฟเสื้อเชฟเสื้อโปโลกางเกงทำงานไม่ว่าจะเป็นสเล็กกางเกงเชฟอะไรพวกนี้เพราะว่าอย่างหลักๆอ่ะที่ลูกค้าเข้ามาจริงๆจะบอกว่าคุณอ่ะรับออเดอร์ตามความต้องการของลูกค้ากันเลยทีเดียวเนาะก็เดี๋ยวถ้าสนใจหรือว่ายังไงก็คุยรายละเอียดกันตอนสั่งซื้อเนาะว่าความต้องการแบบไหนปริมาณเท่าไหร่จริงๆงานผลิตมันค่อนข้างจะมีขั้นต่ำนะคะขายของไปแล้วนะคะขายของไปแล้วทีนี้เราก็กลับมาที่เรื่องเดิมที่ไอตัวขนมสายเฮลตี้ตัวนี้การคุณตั้งใจจะคุยในส่วนของไอตัวแพ็กเกจชิ่งของแบรนด์หรือของผลิตภัณฑ์ในวันนี้จริงๆอ่ะมันก็เป็นทางเลือกตัวผลิตภัณฑ์ตัวผลิตภัณฑ์เราอ่ะดีจริงแต่อย่าลืมว่าตัวแพ็กเกจชิ่งเนาะบางทีสินค้าเราดีจริงอ่ะเราเชื่อมั่นในคุณสมบัติและวิธีการกรรมวิธีผลิตทั้งหลายแหล่ของเราว่าดีเพอร์เฟคทุกอย่างเราคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีให้ผู้บริโภคเนาะแต่ทีนี้ว่าไอสิ่งที่เราทำทั้งหมดอ่ะคนซื้ออ่ะบางครั้งอ่ะเขาไม่ได้รู้และส่วนใหญ่เลยคนไทยอ่ะไม่ได้ศึกษาตัวผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อบางทีอย่างพวกขนมอย่างเนี้ยเห็นแพ็กเกจน่ากินน่าสนใจก็เดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็ติด
ติดมานิดนึงอยากชิมลองชิมดูเฮ้ยมันมาใหม่บนเชลอย่างนี้เนาะก็มีผลกับการตัดสินใจมากนี่เดี๋ยวแกะตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเรามากินพร้อมกาแฟเนาะสำหรับวันนี้ด้านในหนึ่งกล่องนะเขาตาแพ็กมาอย่างนี้เลยตัวเจ้าของแบรนด์เขาปุ้นว่าเขาใส่ใจในส่วนของแพ็กเกจชิ่งระดับหนึ่งนะคะแบบดูแบบคลีนแบบออร์แกนิกมากซึ่งเหมาะกับกับผลิตภัณฑ์ของเขาที่เขาต้องการสื่อออกมาเนาะเดี๋ยวรสนี้คลีวิกขาวออร์แกนิกเมล็ดเจียออร์แกนิกเนาะเมล็ดแฟล็กไอ้เมล็ดแฟล็กเนี่ยปุ้นก็ไม่รู้จักหรอกแต่เดี๋ยวไปหาข้อมูลมาฝากกันเนาะว่ามันเป็นแบบไหนตัวเมล็ดแฟล็กที่ว่าตัวนี้จะบอกเข้าใจว่าแพ็กเกจชิ่งอะความคิดปุนอะมันเหมือนตัวเอสโรที่ปุนเอามารีวิวในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้เลยถ้าหลายคนเคยได้ดูหรือว่ายังไม่ได้ดูสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะคะในส่วนของตัวเอสโรเนาะเดี๋ยวปุนชิมให้ดูเลยแล้วกันรสนี้เพราะว่าส่วนตัวก็ครั้งแรกเหมือนกันสำหรับรสนี้เนาะเพราะก่อนหน้านี้ปุนซื้อรสอื่นมาจำไม่ได้แล้วว่ารถไหนครั้งก่อนจริงๆอ่ะมันมีหลายรถตัวนี้ปุ้นไม่ได้นับที่เชลเพราะวันนั้นอ่ะบอกว่าไอ้แพ็กเกจชิ่งมีส่วนที่ว่าทำให้ปุ้นยิบใส่ตะกร้าเข้ามาด้วยเพราะเห็นว่าเขาดูใส่ใจเขามีซีนเขามีรสชาติก็โอนะคะเพราะว่ามันมีความหอมละมุนอ่ะเมื่อความที่มันมีกลิ่นแคนเบอร์รี่อ่ะเพราะว่าตัวนี้อ่ะเขามีส่วนผสมของแคนเบอร์รี่แล้วข้าวโอ๊ตอ่ะจะบอกว่ากรอบมากกินแล้วมันก็มีความลงตัวเนาะสำหรับคนที่แบบชอบกินอะไรกรอบๆชอบกินของทอดอันนี้เอาไปอบมันก็จะไม่โดนน้ำมันแล้วเหมือนกับว่ามันไม่มีส่วนของแบบน้ำตาลเยอะเข้าใจว่าขนมที่ทำมาไอ้สายเฮลตี้พวกนี้เขาส่วนใหญ่เลยนะที่ปุ้นซื้อมามันจะไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลส่วนใหญ่เขาก็จะใช้พวกสารธรรมชาติที่ใช้แทนน้ำตาลเนาะอย่างสายที่แบบกินกาแฟบางคนยังติดหวานก็จะใช้พวกหญ้าหวานอย่างนี้แทนเดี๋ยวคุณขออ่านให้ว่าความหวานเขาใช้อะไรแทนตัวนี้เขาจะใช้น้ำตาลนะคะแต่ว่าจะเป็นน้ำตาลมะพร้าวเนาะตัวนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าว 1.9% นี่เกลือ 0.1% เนาะไอ้เมล็ดแฟล็กที่คุณว่า 2% แคนเบอรี่อบแห้ง 15% ข้าวโอ๊ต 17% เนาะเพราะว่ามันเป็นข้าวโอ๊ตอบแห้งตัวข้าวโอ๊ตก็จะเยอะกว่าใครนะคะใช่ไหมคือเราเพลินเหมือนกันเรากินตัวนี้ใครกินเค้กก็ไคเลตไม่ใช่คอเลสเตอรอลหรือว่าไอน้ำหนักที่จะเพิ่มขึ้นสำหรับสาวๆที่ติดขนมเค้กอ่ะคุณว่ามันช่วยได้ลองค่อยๆปรับนะคะเพราะว่าเค้กตัวนี้เลยทำให้อ้วนเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบทานเค้กมากนะคะเดี๋ยวกินเลยนะคะใกล้จะหมดแล้วด้านในมีตัวกันความชื้นด้วยนะคะตัวนี้แสดงถึงความใส่ใจในผลิตภัณฑ์มากฝากไว้นะคะตัวนี้เป็นอีกทางเลือกนึงของสายคลีนกันจริงๆอ่ะไอตัวธัญพืชอัดแน่นจริงๆคุณลองมาแล้วแล้วฝากอีกอย่างว่าไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะคะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ของตัวนี้เลยแต่ว่ามีความรู้สึกว่าทานแล้วมันดีมันได้สุขภาพกับสาวๆหรืออาจจะผู้สูงวัยก็ได้หรือทุกๆคนที่ลองมาทานนะคะขนมสายคลีนดูแล้วโปรแกรมของเขาอ่ะคุณจะบอกว่าอร่อยง่ายไม่อ้วนแคลน้อยอิ่มนานเนาะตัวเนี้ยมันดีที่จะพกพาเนาะแล้วอีกอย่างนึงยังไม่ได้บอกเพิ่งหันมาเห็นเขาบอกว่า energy 130แคลเนาะ energy 130แคลก็คือพลังงาน130แคลอรี่นั่นเองนะคะซึ่งเราสามารถกินทานข้าวได้เลยการออกแบบและการผลิตสินค้าใหม่ๆออกมาให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อกันมากตั้งมากมายในท้องตลาดเนาะนอกจากจะว่าเป็นการแข่งขันของผู้ค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกันที่จะแย่งส่วนแบ่งการตลาดแย่งยอดซื้อหรือว่าเพิ่มยอดขายสำหรับองค์กรเนาะตัวนี้ปุ้นว่าในส่วนของเรื่องบรรจุภัณฑ์หรือว่าแพ็กเกจชิ่งที่เราได้คุยกันมาทั้งหลายแหล่ที่ปุ้นหยิบยกตัวอย่างมาสำหรับผลิตภัณฑ์นี้หรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆเนาะปุ้นว่ามันเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งเลยทีเดียวลำดับต้นๆเลยก็ว่าได้ในการตัดสินใจซื้อของลูกค้าเนาะหากผลิตภัณฑ์เราดีแล้วแพ็กเกจชิ่งเราโดดเด่นโดนใจลูกค้าเนาะแล้วแน่นอนว่าสินค้าตัวนั้นอ่ะหรือว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เราออกมาก็จะย่อมมียอดขายไม่น้อยเลยทีเดียวกลับมาเนาะสำหรับองค์กรแล้วตัวนี้อ่ะก็เป็นเหตุผลนึงที่คุณหยิบติดตัวมาด้วยใส่ตะกร้ามาด้วยตอนไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะอยากฝากไว้สำหรับคลิปนี้บริษัทหรือองค์กรห้างร้านที่เปิดที่ผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาก็ควรจะใส่ใจเกี่ยวกับไอ้ตัวแพ็กเกจชิ่งเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะสำหรับการที่เราจะทำให้แบรนด์ของเราเป็นแบรนด์โรยัลตี้ขึ้นมาได้
เนาะฝากไว้ตัวนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ปุณก็ฝากตัวเรื่องในเรื่องของแพคเกจจิ้งเนาะซึ่งจริงๆตัวแพคเกจจิ้งอ่ะมันไม่แตกต่างหรือสำคัญด้อยกว่าหรือว่าน้อยกว่าในงานยูนิฟอร์มเลยเพราะว่ามันก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์และบ่งบอกให้ผลิตภัณฑ์เราโดดเด่นและขายแบรนด์ของบริษัทหรือองค์กรของเราได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ